าวสุพรรณนะครับไปแจ้งตำรวจครับบอกว่าโอ้โหเนี่ยนะล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยมีวัยรุ่นเนี่ยรวมตัวแหวนกันมอเตอร์ไซค์ประมาณ200กว่าคันน่ะดูสิแล้วมันส่งเสียงดังฮะอันนั้นนั้นเห็นไหมไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยจ้าเออนี่มากัน200กว่าคันนะครับทยอยกันมาเลยจริงๆตำรวจไปสกัดจับคุณผู้ชมครับกลุ่มวัยรุ่นอ้างว่าทำไมรู้ป่ะไงรวมตัวมาทำบุญเนี่ยแล้วรวมตัวมาทำบุญกำลังจะขี่ไปเที่ยวต่อครับกลุ่มวัยรุ่นนะฮะหลายคนเลยทีเดียวนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนมาลายแมนครับมุ่งหน้าไปที่พื้นที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับบางจังหวะเหมือนกับว่าขี่แข่งกันด้วยนะเนี่ยเนี่ยๆตำรวจพยายามจะรวบตัวฮะบางคนยังดีหน่อยก็สวมหมวกกันน็อกนะวิธีทำบุญที่ดีที่สุดคือน้องๆเอาตัวเองอยู่บ้านเถอะ อย่าไปรบกวนใครเลยเนาะไม่งั้นจะทำบาปให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นนะนี่ปรากฏว่าตำรวจไปตั้งด่านสกัดนะครับตรงสี่แยกไฟแดงศรีสะเกษตำบลบ้านโพครับวัยรุ่นนะครับก็มาเป็นกลุ่มหนึ่งประมาณ 10-20 คันได้ก็มีบางคันนะครับอาจจะสวมหมวกกันน็อกบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสวมหมวกกันน็อกกันนะครับเรียกตรวจนะฮะโอ้ยนี่มอเตอร์ไซค์บางคันแต่งซิ่งด้วยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบางคนไม่มีใบขับขี่ท่อไอเสียเสียงดังอีกต่างหากเมื่อกี้แอบเห็นยกล้อด้วยนะเออนี่นะครับสุดท้ายครับตำรวจก็เลยออกใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับกันเองครับสอบถามหนึ่งในวัยรุ่นที่มากับกลุ่มนี้ครับบอกว่าเขารวมตัวกันนัดทางโซเชียลครับก็กะว่ารวมตัวไปทำบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปขี่รถเที่ยวต่อกันเลยครับอันนี้เราต้มเองหรือซื้อเข้ามาไปไหนนะเราควักถามว่าจะไปไหนเนี่ยไปวัดท่าละพีครับไปทำอะไรอ่ะไปเข้ามีทีมทำบุญล้างโคตรเลยล้างรถไอ้โคตรน้องรักนำทีมไปฝั่งนู้นให้เสร็จแล้วเราจะไปน่าจะเลิกกลับบ้านครับกลับบ้านไม่ได้มีทริปต่อใช่ไหมไม่มีครับมากันทั้งหมดกี่คนอ่ะพวกมา3คนเลยครับแต่น้องๆเขาก็ไม่ได้โกหกนะเขาบอกว่าเขารวมตัวกันมาทอดผ้าป่าครับชาวบ้านไปเช็คแล้วบอกว่าเออมาทอดผ้าป่ากันจริงๆแต่หลังจากนี้คือขอความร่วมมือกันนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าจะรวมตัวไปทำบุญน่ะไม่ต้องแข่งกันขี่บนถนนแบบนี้ก็ได้มั้งพระไม่รีบคือยังไงก็ตามเนี่ยทอดผ้าป่าเนี่ยมันไปถึงวัดแน่นอนคือน้องไม่ต้องรีบไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะไม่มีชีวิตกลับไปถึงวัดนะเออนะคะหรือว่าโอนออนไลน์ก็ได้ก็ได้เพราะแค่สวดออนไลน์น้องทอดไข่เจียวอยู่บ้านเถอะไม่ต้องไปทอดผ้าป่าที่วัดนะชาวบ้านจะสบายใจมากกว่านี้โอ้โหไม่ใช่อะไรหนูขา